ก็ต้องระวังไม่งั้นเขาตัดตอนเลยก็แทนที่จะเจอ2 ทุ่มหมดโอกาสเลยโอ้ยลุงจะไปสร้างอะไรล่ะจะไปสร้างเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยโอ้ยไม่ได้หรอกครับรู้ไหมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยพวกแอปพลิเคชันมันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์คำว่าเซิร์ฟเวอร์นี่เป็นซูเปอร์บรมซูเปอร์คอนดักเตอร์กันแล้วกันโอเคไหมไอ้จุดนี้นะฮะเวลามันทำงานเนี่ยมันจะต้องทำงานอยู่ภายใต้อุณหภูมิลบไม่น้อยกว่า140องศาเซลเซียสนะฮะบอกให้ทราบไว้ไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยไอ้มือถือมือถอยพวกเครื่องที่จะใช้มาเนี่ยครับจำไม่หน่อยครับตรงนี้จำไม่หน่อยเออจำไม่เฉยครับมันต้องไปทำปฏิบัติการไอ้ตรงเนี้ยฮะอยู่ภายใต้อุณหภูมิลบ140องศาเซลเซียสที่มาตรฐานตอนนี้เขาจะมีวัสดุอีก1 ตัวนะครับมาใหม่มัดมาเลยครับมาแบบโอ้โหบินมาเลยนะครับลองฟังคำนี้ต่อไปนะครับว่า คำพูดต่อไปนี้ผมว่านะพูดกันมาแล้วประมาณสัก25ปีหรือ30ปีจะได้นะครับคำนี้หรือคำนั้นก็ได้นะครับคือเดี๋ยวคาร์บอนเครดิตหรือเครดิตคาร์บอนเนี่ยครับคาร์บอนเครดิตครับคาร์บอนเครดิตอธิบายความงี้ครับ ใครก็ตามที่สามารถจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ใส่ถุงพลาสติกใส่ภาชนะเอาไปชั่งตวงเอาไว้สมมติว่าได้1 กิโลกรัมนะกิโลกรัมนึงเนี่ยจะแพงกว่าทองคำอยู่ถึงขั้น10 กิโลกรัมหรือว่า100 กิโลกรัมของราคาทองคำ ก็ขมเมาไงขมเมาท่อไอเสียรถยนต์นั่นแหละครับนั่นแหละก็คือคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์ขมเมาดินปืนขมเมาของท่อไอเสียโอเคไหมแล้วก็ขมเมาของไอที่มันพวยพวกของโรงงานอุตสาหกรรมนั่นไปขูดออกและหรือเอาควันมันนั่นออกมานะเอาเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเป็นเนื้อๆนั่นนะครับกรองเอาไว้ว่าไปแล้วชั่งกิโล1 กิโลกรัมในราคา นะคาร์บอนเครดิตยังไงเนี่ยผมก็จำไม่แม่นเพราะวันหนึ่งเวลานั้นเคยไปนั่งอ้าปากฟังที่สถานทูตอังกฤษนะครับเขามาเผยแพร่กับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายเขาก็ฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากอันนี้มันเป็นISO ของยุโรปของยุโรปก็ตกลงกันหรือจะเป็นของยุโรปก็แล้วกัน ตกลงกันเพราะว่าเขาจะคือเรื่องของมลภาวะมลพิษมันมากเหลือเกินมนุษย์จะล้มหายตายจากไปเพราะไอ้มลพิษมลภาวะหรือว่าพอลูชันเนี่ยมันมีมากหนึ่งนั้นตัวหลักใหญ่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเครดิตโอเคถูกต้องครับตัวนี้ถูกต้องในภาษาเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เขาก็เลยให้เครดิตของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะใครก็ตามที่จับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาชั่งตวงมาได้1 กิโลกรัมที่ว่านี่ไปขายให้เขาไปขายให้ทางอังกฤษก็จะมีหน่วยงานเฉพาะนะครับยังไม่ต้องบอกว่าคาร์บอนขนาดนี้มันมีประโยชน์ขนาดนี้เพียงมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับมหาศาลมากนะครับเดี๋ยวจะเล่า
ให้ฟังกันนะทีนี้ไอ้โครงการฟังดิฟังโครงการฟังดินะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจุดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกใบนี้สถานที่ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกใบนี้ก็คือมาจากไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่านะครับไฟไหม้ป่าจะเป็นป่าอเมซอนบราซิลหรือว่าป่าอะไรที่ของอินโดนีเซียเนี่ยป่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ทุนรอนให้งบประมาณในการที่ในการที่ที่ฟังดีนะฮะในการที่ที่จะไม่ให้ไฟป่าเกิดขึ้นวิธีการของเขาเขาก็เลยตัดแม่งเลยอย่าให้มีต้นไม้งงไหมครับตัดแม่งเลยอย่าให้มีต้นไม้นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีพื้นที่นะพื้นที่ใครก็ได้ก็ตัดโดยให้งบประมาณในการที่จะให้เงินไปตัดให้ทุนไปด้วยชาวบ้านไม่รู้อ้าวไปตัดเสร็จแล้วพอเวลาตัดแล้วทำลายพื้นที่มันว่างนะนี่ปลูกอะไรรู้ไหมปลูกพืชที่มันให้น้ำมันปาล์มนั่นแหละครับเขาเก็บเกี่ยวตรงนั้นใช่ไหมถูกหลอกใช่ไหมครับง่ายๆคือถูกหลอกนั่นเองครับนี่ก็เรียกว่าโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับนะบอกให้ก็ได้นะทางด้านบริษัทที่เขาเทคแอคชั่นไอ้ตรงนี้นะฮะมันก็คือต้นเรื่องนี้มันเกิดมาจากประเทศอังกฤษนักวิชาการซึ่งเขาว่ากันเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์มันไม่ดีไม่ดีนี่นะครับตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์เพราะมันมาจากการเผาป่าเกิดจากการไฟไหม้ป่าก็เลยใช้วิธีตัดป่าแม่งเลยต้นไม้ก็ได้แล้วนะเห็นไหมต้นไม้นั้นได้แล้วนะเห็นไหมอย่างมาจากป่านั่นแหละครับนะแล้วก็คือชาวบ้านไม่รู้ก็เอาเงินทุนไปก่อนเหมือนกับยุคสมัยนี้เอ้ยยังไม่ต้องคอมแพร์พอเวลาตัดแล้วก็มันว่างทำอะไรต่อปลูกพืชที่เป็นน้ำมันคือน้ำมันปาล์มนั่นพี่ได้กี่ตัวเข้าฮอตปะเนี่ยแปลว่าเข้าเงินมาหลอกล่อหน่อยเดียวว่าให้ทุนไปนั่นเห็นไหมเห็นหรือยังนะเขาก็ได้ไปพื้นที่เขาตั้งบริษัทขึ้นมาต่างประเทศให้รับโปรเจกต์นี้ไปทำงานประเทศที่ทำประเทศที่รับตัวนี้เป็น take action คือ activity เนี่ยหมายความว่าไป convince ไปบอกแล้วก็10รัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยให้มาเปลี่ยนแปลงนี้ซะเขาก็เอาเงินซื้อนั่นนะซื้อลายเซ็นไงค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูใครทำใหม่นั่นแหละก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของผู้บริหารบ้านเมืองของแต่ละประเทศนะครับแต่ประเทศเราไม่มีนะประเทศเรานี่ปลอดมากนะครับเซ็นปุ๊บได้เงินทองประเทศเราไม่มีโอเคไม่มีมีแต่ประเทศอื่นโอเคประเทศเราไม่มีหรอกเซ็นปุ๊บปั๊บไม่เคยได้อะไรหรอกบริสุทธิ์ผู้นำบ้านเราเนี่ยบริสุทธิ์มากไม่มีมีแต่บ้านอื่นมาเงินเขานะครับว่าแล้วก็เผาซะหน่อยพูดจบต้องเผาพูดจบต้องเผาโอเคนะย้ำทีหนึ่งพูดจบต้องเผาเอาล่ะกลับมาถึงคาร์บอนนะวันนี้นะครับ
มันจะเป็นวัสดุที่มีความเล็กเนียนมากเหนียวมากนะครับไม่มีสสารวัตถุใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็ตามทีที่จะมีประสิทธิภาพสูงเกินไปกว่าคาร์บอนจำไม่ได้ครับตรงนี้มันเหนียวมันยืดหยุ่นมันทำได้สารพัดรูปแบบเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมันว่าใครส่งมาให้ผมเห็นด้วยทุกประการนะที่ว่าเนี่ยจะอ่านให้ฟังอ่านให้มันเป็นอะไรอ่ะให้มันเป็นหลักประกันของการมีที่มาเดี๋ยวดูก่อนลุงก็หายุ่งเหมือนกันโอเคได้ด้วยชาฟังให้ดีนะครับจะใช้ประมาณสัก5นาทีถึงความรู้เนาะฟังให้ดีเรียกคาร์บอนนะครับโลกยุคใหม่ชื่อยุคกราฟีนกราฟีนมาจากคำว่ากราไฟต์นะครับกราไฟต์เนี่ยกราไฟต์มันมีการผสมผสานอยู่ในที่น้ำมันเครื่องด้วยนะครับน้ำมันเครื่องรถยนต์เนี่ยครับกราไฟต์ใช้ใช้ในการหล่อลื่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการป้องกันการสูดได้อย่างยอดเยี่ยมในกราไฟต์นะครับกราไฟต์นะครับกราไฟต์เขาเรียกว่ากราฟีนที่นี่เขาเรียกว่ากราฟีนนะครับโลกผ่านไปแล้วหลายยุคคือยุคหินยุคสำริดยุคเหล็กมาถึงยุคพลาสติกและน้ำมันยุคปัจจุบันเรียกกันว่ายุคซิลิคอนรู้จักซิลิคอนวัลเล่ไหมครับซิลิคอนวัลเล่เคยได้ยินไหมครับนะครับยุคชิปไอ้ทำชิปไอ้มือถือมือถอยนะครับยุคไอทีโอเคไหมไอทีนะไอทีนี่นะฮะไอ้พวกเขาทำด้วยพวกโลหะที่เรียกว่าซิลิคอนโอเคไหมครับซิลิคอนวัลเล่โอเคนะแล้วก็กำลังเข้าสู่ยุคใหม่คือยุคกราฟีนนะฮะกราฟีนไม่ใช่กาแฟนะกราฟีนเมื่อกี้ผมเท่าความว่ามาจากคำว่ากราไฟต์นะครับกราไฟต์คือไส้ดินสอนี่สอดำอีก2 B 2 C ที่กาข้อสอบนี่แหละนี่กราไฟต์ครับโอเคไหมครับยุคกราฟีนคนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นแต่นี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21นะเขาค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่21ส่วนลุงออกองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21คือ Pionigy นี่เองครับเห็นไหม พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับคือลุงออกบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่สำหรับลุงนะลุงออกPionigyตรงนี้แหละโอเคนะเป็นการค้นพบตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่กว่าด้วยยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาว่าเนี่ยคอยดูยิ่งใหญ่กว่าฟังไปเรื่อยครับเพ่กราฟีนเป็นวัตถุที่มาจากกราไฟต์ใช่แล้วคือคาร์บอนชนิดหนึ่งคาร์บอนไม่มีชนิดหนึ่งคาร์บอนคือมีชนิดเดียวโอเคไหมโอเคพอเวลาพูดคำว่ากราไฟต์โอเคเรียกกันว่าคาร์บอนชนิดหนึ่งก็แล้วกันได้ครับเนี่ยนะเขาเพราะว่ามาจากคำว่ากราไฟต์นะครับกราไฟต์ก็คือคาร์บอนมันไม่ใช่เพียวนะฮะถ้าคาร์บอนเพียวคืออะตอมของคาร์บอนนะตัว C เนี่ยนะครับผมพูดอยู่หลายครั้งว่าต้องรู้ที่เกิดของตัว C นะฮะมันเกิดจากไหนคาร์บอนออกซิเจนเกิดจากไหนที่ว่าไอโดรเจนเกิดจากไหนออกซิเจนเกิดจากไหนคาร์บอนเกิดจากไหนไนโตรเจนที่เขาว่าทั้งหมดนะมันมาจากไหนตรงนั้นนะเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้แต่เขารู้ว่าคาร์บอนโอเคนะรู้คาร์บอนก็คือเป็นรู้คำว่าคาร์บอนหรือว่ากราไฟต์หรือว่ากราฟีนที่กำลังพูดถึงตรงนี้เขารู้ตรงนี้นะครับวิทยาศาสตร์ก็จะมารู้ตรงนี้เขาจะไม่รู้ไอ้ตัวเกิดของมันมันเกิดจากไหนเขาจะไม่รู้นะแต่ถ้าหากว่าลุงออกบอกว่าลุงออกรู้ทีนี้รู้ก็รู้คนเดียวนะโอ้ไม่จะว่างนะเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รู้ไปทำไมลุง
กราฟีนเป็นวัตถุที่มาจากกราไฟต์คือคาร์บอนชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กที่เขามาทำไส้ดินสอให้เราเขียนหนังสือนั่นเองนะครับรู้ไหมว่านี่คือสารที่แข็งที่สุดในโลกแข็งกว่าเหล็กกล้าถึง200เท่าแกร่งกว่าเพชรถึง20เท่าเบากว่าอลูมิเนียมยืดหยุ่นกว่ายางเพราะขยายตัวได้ถึง125ขยายตัวยืดหดได้ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอุณหภูมิร้อนก็เป็นอย่างหนึ่งเย็นอีกอย่างหนึ่งเป็นไปได้ปรับได้ทุกสภาพสภาวะนะฮะเป็นสารสองมิติคือมีแต่ขนาดยาวกับกว้างเท่านั้นไม่มีหนามีแต่ยาวกับกว้างเท่านั้นไม่มีหนาเพราะเล็กเท่ากับอะตอมก็คืออะตอมคาร์บอนนั่นแหละเถอะใช่ไหมอะตอมคาร์บอนก็ใช่โอเคไหมครับมันก็คืออะตอมนั่นแหละเพราะพอเวลาพูดถึงคำว่าธาตุขนาดเล็กอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยอะตอมออกซิเจนเนี่ยอะตอมคาร์บอนเนี่ยอะตอมไนโตรเจนเนี่ยอะตอมของซัลเฟอร์เงี้ยโอเคไหมครับคำว่าอะตอมนะเพราะเล็กเท่าอะตอมเล็กกว่าเส้นผมของท่านและผมนะถึง1ล้านเท่าแมวเอ้ยใครจะตามได้ยังไงดูซิกระดานดำหน่อยมาดูให้เต็มๆตาพี่นั่นคือกลุ่มคาร์บอนก็ล่ะกาฟองกาไฟพวกเนี้ยโอเคนะค่อยๆตามลุงไปเรื่อยเพราะว่าลุงก็อาศัยสิ่งเหล่านี้มีคนก็ส่งมาให้ผมมันก็มีความวิจิตรคนหนึ่งเหมือนกันนะไอ้สิ่งลึกๆเหล่านี้ก็มีคนค้นคว้านู่นเนี่ยมันสอดแสงมาให้แล้วผมก็ไม่ใช่ภาษาลุงเนี่ยครับลุงก็ไม่ใช่ภาษาลุงขยายความโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่ามาจับเอาวิชาการจากลุงไม่ได้นะครับไม่รู้ไว้นะครับลุงนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ก็แล้วกันอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ที่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาล่ะก็ยังว่าต่อไปครับนะเล็กกว่าเส้นผม1ล้านเท่าจึงเบาและโปร่งใสที่สุดในโลกแสงผ่านได้ร้อยละ90-90% แปลว่าคำว่าโปร่งใสเนี่ยแสงผ่านได้ถึง 98% ยังเหลือ 2% แสงผ่านไม่ได้โอเคไหมครับใสกว่ากระจกที่แสงผ่านได้ร้อยละ90กระจกก็ทั่วไปกระจกที่โปร่งใสที่เห็นเนี่ยแสงผ่านได้แค่อย่างมากสูงสุดก็ 90% โอเคไหมส่วนทางด้านคาร์บอนที่ว่านี่แสงผ่านได้ถึง 99% เหลือ 2% แสงผ่านไม่ได้จำให้ดีนะฮะคำว่าแสงเนี่ยมันมีความเร็วเดินทางได้ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับอย่าลืมคำว่าแสงเนี่ยถ้าหากไว้ตรงนี้เนี่ยฮะแม่ไม่อยากจะเทียบไปเพราะเทียบไปมันเป็นกรอบอ้างอิงอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ผมจะลึกแหลมคมไปเรื่อยแหละไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยเพื่อไม่ให้มันแตกประเด็นในแนวทางที่เขาให้ไว้กับหน้าจอเนี่ยก็จะให้มันอยู่ในจอนี้ก่อนให้มากๆที่สุดเอาไว้นะครับเอาเถอะใสกว่ากระจกที่แสงผ่านได้ถึง90%เพราะมีขนาดเล็กนี่เองปริมาณของกราไฟต์มีเพียง6กรัมสามารถวางเต็มสนามฟุตบอลได้สบายๆ6กรัมนะ6กรัม6กรัมไม่ใช่6กำมือนะเออ6กรัมคือเอามาชั่งตวงวัดเนี่ยนะเอ้า1เดซิเบลใครท่องจำได้ดิวะไอ้มิลลิกรัมนะโอเคนะไอ้ผมไม่เคยท่องจำได้หรอกไอ้เรื่องนั้นนะบอกให้ทราบว่า
แต่ไหนแต่ไรแล้วผมไม่เคยต้องจำว่าพวกนี้จำไปแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้ยอมรับว่าไม่เป็นจริงนะฮะคิดคำนวณไม่เป็นยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้เข้าใจเชื่อว่าลุงเข้าใจไปเยอะมันไม่ต้องจำมันเข้าใจไปเลยประมาณนั้นโอเคไหมครับนะกราฟีนกราฟีนเพียง6กรัมสามารถมาวางสนามฟุตบอลได้เต็มสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลมันกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนแต่เนี่ยเขาเทียบไม่ฟังเฉยหรอกกราฟีนมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเช่นเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ดีกว่าซิลิคอนเมื่อกี้ผมพูดว่าซิลิคอนวัลเลย์นะครับเป็นสื่อนำไฟฟ้าดีกว่าซิลิคอนถึง140เท่าสื่อนำไฟฟ้ามันจะไปถึงใกล้ๆเคียงกับคำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เข้าไปแล้วโอเคไหมซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยนะมันเป็นไม่รู้ถ้าบอกว่านี่คือซูเปอร์คอนดักเตอร์ช่องโมเดลเนี่ยฮะโอเคไหมมันสามารถลอยในอากาศได้โอเคไหมครับซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นี่คำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์โอเคไหมเข้าใจไหมครับให้เข้าใจสารกึ่งตัวนำเดิมๆบอกว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยสารกึ่งตัวนำเซมิเป็นแปลว่าอะไรฮาร์ฟฮาร์ฟเนี่ยเลยเล็กๆหนึ่งในสี่ส่วนเนี่ยบอกว่าเซมิได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะตอนหลังก็ได้ซูเปอร์คอนดักเตอร์คือประเภทไม่มีตัวนำอ่ะโอเคไหมแปลว่ามันถ้าว่าใช้คำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีค้างความต้านทานหรือค่าความต้านทานไฟฟ้ามันจะน้อยมากโอเคไหมแต่ยังต่ำกว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตไม่มีความต้านทานเลยโอเคไหมครับจะต่ำกว่าไฟฟ้าสถิตเยอะด้วยนะไฟฟ้าสถิตจะเหนือกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยครับเหนือกว่าไอคาร์บอนแน่ๆแล้วครับโอเคค่อยๆต่อไปไม่เป็นไรดีกว่าได้ดีเดี๋ยวนะเป็นสื่อนำคำว่าตัวนำคำว่านำเนี่ยคล้ายๆกับว่าถ้าต่อไฟฟ้าเข้ายังฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไปฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีแรงต้านน้อยมากจึงบอกว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าได้อย่างดีเลิศประเสริฐแมนแตนเกินกว่าทองแดงจะได้พูดถึงเป็นนะได้ดีกว่าซิลิคอนถึง140เท่านำความร้อนดีกว่าทองแดง10เท่าจึงสามารถนำมาใช้ในแบตเตอรี่ในซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่ชุดคำว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันคืออะไรทีเนี้ยครับซูเปอร์และซูเปอร์เมื่อกี้ผมพูดคำว่าซูเปอร์อะไรนะเมื่อกี้เนี่ย ที่ผมก็อยู่ภายใต้อุณหภูมิลบ140องศาเซลเซียสเนี่ยไหนมาพูดไปเมื่อกี้ผมก็ไม่จำไงรู้ไหมลูกหนูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะรู้ไหมโอ้ยมนุษย์พันหัวงอกมันครบยากจริงนะเนอะโอ้ยพูดไปก็หัวรอตอกซิกไปด้วยโอเคไม่เป็นไรไปต่อไปอะไรไปเลยใช้แบตเตอรี่ในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช้กับสมาร์ทโฟนได้เพราะไม่ร้อนสมาร์ทโฟนโอเคไหมมันไม่ร้อนไม่มีพิษไม่ติดไฟไม่ระเบิดเป็นสารที่ปลอดภัยที่สุดในโลก in the world of Thailand ถ้าเป็นแอสสะพานเก้าพนังเก้าอีสลุงออกคือเพียวดียี่จะเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้นี่คุยทับซะอีกเลยนี่สิฮะตาขายของคาร์บอนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับกราฟีนเห็นไหมมันเป็นตาข่ายนั่นแหละดูไปครับดูไปค่อยๆดูไปนะค่อยๆดูไปนะครับเดี๋ยวนะไม่มีพิษไม่ติดไฟไม่ระเบิดเป็นสารที่ปลอดภัยที่สุดในโลก in the world นะครับโอเคนะสารชนิดนี้มีอยู่ในดินสอคนรู้จักกันมานานแต่สามารถสกัดออกมาได้
และเริ่มนำมาประยุกต์ใช้เมื่อปี2004ประยุกต์ใช้เมื่อปี04อันนี้มัน20เนาะใช่ไหมครับ2004ปีนี้มัน2020นะโดยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์โอ้ยมีเขามาอยู่ในเตะที่บอกว่าเนี่ยอย่างนี้ก็นักฟุตบอลแบบนี้โอเคผ่านไปนะชื่ออะไรสองพระองค์สองท่านนะครับเข้ามาประวัติภาษาไม่วรรณยุกต์แมวไม่อ่านอยู่แล้วครับเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยศาสตราจารย์สองท่านอะไรกันนะที่ได้รู้สิ่งเหล่านี้เมื่อปี04นะครับ2004แปลว่าคริสตศักราชนะครับใครอยากจะรู้พศพศก็3 4 5 5 4 3ลบไปก็ได้ลบหรือบวกก็ไม่รู้โอ๊ยสนใจได้กับเท่าไหร่เพราะขี้เกียจจำ รกหัวนะซึ่งทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2010โอเคนะปีนี้มัน2020นะฮะแปลว่า10ปีที่ผ่านมานะฮะ10ปีพัฒนาถึงไหนแล้วนะครับเป็นการค้นพบกราฟีนโดยบังเอิญแปลว่าเป็นออโตเมติกใช่เนาะจะบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็ค้นพบพระธรรมแบบบังเอิญก็ออโตเมติกนั่นนะครับหนีไปไหน นะโดยพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมันอุบัติมาโดยบังเอิญนั่นแหละครับโอเคไหมคำบังเอิญมันเกิดบังเอิญพิลึกพิลั่นนะคำว่าบังเอิญโอเคนะเข้าใจตรงนี้เป็นการค้นพบกราฟีนโดยบังเอิญเมื่อวันหนึ่งเอาสก็อตเทปแปะลงบนกราไฟต์สก็อตเทปธรรมดานี่นะมั้งนะแล้วก็ดึงมันออกมามันติดเทปออกมาและนำไปใส่การแยกกราไฟต์อ๋อไอ้กราไฟต์ตัวเนี้ยไอ้สก็อตเทปเอาไปแปะปลายดินสอนึกออกไหมครับแล้วก็ไอ้กราไฟต์กราฟีนกราไฟต์เนี่ยครับนะหรือคาร์บอนเนี่ยมันก็ติดสก็อตเทปมาโอเคนะครับแล้วเขาก็นำไปสู่การแยกกราฟีนด้วยที่มีขนาดอะตอมการสกัดให้มีปริมาณเพื่อนำไปผสมกับวัตถุอื่นจึงเป็นเรื่องที่ยากทำให้สารตัวนี้มีราคาแพงที่สุดในโลกขนาดเล็กกว่า1มิลลิกรัมพันเท่ามิลลิกรัม1มิลลิกรัมราคาถึง 32,000 บาทเนี่ยเขาว่าดูสิเมื่อกี้ผมเทียบจากตรงคำเมื่อกี้นี่ผมว่าหลับหูหลับตาเทียบไปงั้นแหละ นะครับตอนนี้เห็นว่าราคาลดลงมากอ้าวเกี่ยวอะไรกับทองเนี่ยเพราะสามารถสกัดและผลิตเป็นมวลใหญ่ได้อ๋อเดิมมันแพงตอนนั้นตอนนี้มันสามารถสกัดออกมาได้เยอะแล้วได้เป็นกระบุงเกวียนแล้วโอเคไหมครับได้เป็นตันแล้วประมาณนั้นโอเคนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษมากมายมหาศาลกราฟไฟต์กำลังทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้เปลี่ยนไปเพราะเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาแทนของเก่ามากมายอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคุณโยมลุงออกใส่ไข่การก่อสร้างตึกรามบ้านช่องก็จะใช้กราไฟต์มาผสมทำให้เบาแข็งแรงทนทานไม่ต้องใช้เหล็กผสมพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่เบากว่าก็ได้จึงหรือถ้าผสมเหล็กก็จะได้เหล็กที่ทนทานไม่ขึ้นสนิมถ้าเป็นเหล็กอย่างเดียวฉีดพ่นภายนอกก็จะไม่เกิดเป็นสนิมเป็นโลกยุคใหม่ที่ไร้สนิมนะคุณโยคำว่าสนิมคือกิเลสกันแล้วกันนะคำว่าสนิมคือกิเลสผสมกับซีเมนต์ก็ได้วัสดุที่แข็งแกร่งทนทานในเรื่องแรงกระแทกป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ดีถ้าใช้แอร์ก็ประหยัดผสมยางสร้างถนนปูยางได้
เหมาะกับเมืองไทยเป็นที่ยิ่งเพราะน้ำยางพาราวันนี้เห็นบอกว่าไม่ถึง20บาทเลยต่อกิโลกรัมทำทิ้งต้องคว้างนะโอเคนะเหมาะกับเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งนะ ฟังดีนะฮะถ้าหากว่านำมาผสมกับยางนะผสมกับยางพาราเนี่ยครับนะรถบรรทุกหนักๆถนนพังเร็วปัญหาอย่างเดียวคือกรมทางหลวงอาจจะได้อ๋อนี่ประชดภาษาประชดถ้ากรมทางหลวงเนี่ยเขาจะชอบมากนะกรมทางหลวงจะชอบมากชอบจริงๆชอบเหลือเกินถ้าถนนมันพังบ่อยๆงงไหมเนี่ยงงไหมโยมกรมทางหลวงมีคำว่ากรมทางหลวงชนบทด้วยนะทุกวันเนี่ยเอาเปล่ากรมทางหลวงอย่างเดียวมันใหญ่เกินไปแยกเป็นชนบทต่างหากเนี่ยกรมทางหลวงไม่จะเป็นชนบทที่จะเป็นทางหลวงหลักสองกรมเนี่ยชอบมาก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 ที่จะให้ถนนเสียเร็วๆพังเร็วๆก็เพราะฉะนี้นะผมนึกอยากจะให้มีกระทรวงอะไรตรวจสอบครับเล่นรูปหน้าประจมูกมันจะไม่ยากโทษทีมันจะไม่ยาก4 5 6ได้ยังไงฟังให้ดีถนนตัดผ่านหมู่บ้านตำบลมาตรฐานก็ออกมาอยู่แล้วการวัดค่าความหนาแน่นของถนนเวลามันง่ายโอ้ยมันโคตรง่ายเลยจอดลงไปปื๊ดเดียวเนี่ยบอกความหนาแน่นหมดเลยครับเอาดินเข้าไปนั่นนะฮะเอามาวัดเอามาชั่งอย่างได้ด้วยเอาเออเอาน้ำหนักอย่างได้ด้วยความหนาแน่นได้หมดเลยมันไม่ทำกันโดยมีผู้ใหญ่บ้านกำนันชาวบ้านล้านถิ่นมาดูตรงที่มันตรวจวัดนั่นแหละกันใช่ไหมสุ่มกันยังได้เข้าใจอย่างไอ้นี่มันอยู่ภายในหมดงบงิบกันหมดหรือไม่นะลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวคนไหนมันกินถนนทางกินเหล็กอินทรีย์ทรายเดี๋ยวต่อไปมันหมดทั้งโคตรลุงรู้อย่างเดียวให้มันหมดทั้งโคตรว่าไปหนูเอ้ยเกิดมีคนเขาทำงานกรมที่ว่านี้อยู่หน้าจอเนี่ยแล้วจะไม่เป็นศัตรูกันเนี่ยเฮ้ยอย่ามาจ้องเป็นศัตรูลุงเลยพี่ก็โอ้ยยังไงพี่ลุงก็ไม่ไปแย่งอยู่แล้วล่ะจะทำแล้วก็ทำไปเนื้อไม่เตะแต่ขามนุษย์อยู่แล้วล่ะแล้วมนุษย์จะเดินขัดขามันเองเท่านั้นเองนะอ่ะโอเคเอาว่าถ้าหากว่าเอากราไฟท์ที่ว่านี้นะฮะมาผสมยางมาตอยก็แล้วกันนะแล้วก็ราดยางไปเลยโอ้โหรถสิบล้อขยมขยี้ไงถนนก็ไม่เป็นไรเพราะมันยืดหยุ่นได้ดีมากเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของมันนะครับความหมายคือตรงนี้เชนยกเว้นถนนพังมันยุบไปทั้งโครงสร้างเลยมันก็ซอยไปได้แล้วไม่ใหญ่ทำให้วัสดุที่เบาเพื่อสร้างเครื่องบินให้ใหญ่ขึ้นมีพื้นที่กว้างนั่งสบายสบายจุคนได้มากใช้พลังงานไฟฟ้าที่บรรจุในแบตเตอรี่ที่มีขนาดเพียงพอเพื่อใช้กับเครื่องบินได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันนี่คือคาร์บอนประโยชน์ของมันนะครับมันเบาเหนียวปีเครื่องบินก็ใช่แหละปีเครื่องบินพวกซิลิคอนนะปีเครื่องบินมันอ่อนเนี่ยมันยุ่ยนะปีกเครื่องบินอยู่สองข้างเล็กๆนั่นนะครับอย่าลืมนะเครื่องบินจะบินได้เพราะปีกตัวนั้นให้ดูเครื่องบินมันจะขึ้นลงได้เพราะปีกสองข้างบอกให้ทราบเลยมีตัวนั้นนะครับนะจะบอกให้แซบนะจะขึ้นลงได้ก็ตรงนั้นนะจานิชานิชาในจานิชาโอเคนะกินลมกินแรงแล้วมันอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้มีการนำมาใช้ผลิตอุปกรณ์กีฬาและหลายชนิดเช่นแร็กเก็ตเทนนิสแบดมินตันหมวกกันน็อกที่แข็งแรงที่สุดสำหรับนักบิดมาราธอนลุงนี่ใส่ไข่ไปเรื่อยนะให้รู้ไว้และนักแข่งรถสกี้นะสายเบ็ดตกปลาเนี่ยครับ
นะมันเหนียวโอเคไหมครับรวมไปถึงชุดกีฬาต่างๆโดยเฉพาะเสื้อผ้ากีฬาที่ทนทานกับความหนาวความร้อนได้อย่างดีกว่าทุกวัสดุทำเกิบก็ได้รู้จักเกิบไหมครับรองเท้าไงเกิบ ทำเกิบกีฬาที่แข็งแรงทนทานนักวิ่งสามารถวัดข้อมูลสภาพตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยวัดสุขภาพตัวเองได้สบายๆดูซิประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับทำเสื้อธรรมดาทั่วๆไปได้เพราะกราไฟต์มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากวัสดุอื่นหดตัวเมื่อร้อนฟังให้ดีหดตัวเมื่อร้อนหดตัวเมื่อร้อนวัสดุทั่วๆไปถูกความร้อนจะขยายตัวนะครับเช่นรางรถไฟโอเคไหมครับเช่นรางรถไฟนะสะพานอะไรต่างๆนะเมื่อเราถูกความร้อนจะขยายตัวแต่เจ้ากราไฟต์เนี่ยมันโอ้โหมันกลับขั้วโลกเลยนะครับเวลามันร้อนแต่เมื่อกี้ที่พูดกับทางรถไฟนะเวลาถูกความร้อนมันจะขยายตัวโอเคนะเขาถึงทำให้มันไม่แม่มเด็ดกันเพราะฉะนั้นพอเวลารถไฟมันแล่นนะทุกคักๆทุกคักๆทุกคักๆทุกๆคักๆทุกคักๆทุกคักๆนั่นแหละเสียงทุกคักๆนั่นแหละสมั่งก็เพราะรถไฟมันทำให้ห่างกันเอาไว้ทำให้ติดกันไม่ได้เพราะถ้าร้อนแล้วมันจะชนกันแล้วทำให้รางบิดแต่กราไฟตัวนี้นะฮะจะหดตัวเมื่อร้อนโอ้โหยิ่งร้อนยิ่งแน่นยิ่งเหนียวโอเคไหมครับยิ่งร้อนยิ่งเหนียวผมกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ไม่มีถ้าไม่มีสิทธิ์รู้ผมหรอกผมคิดอะไรอยู่ผมรู้ว่ามันเกิดจากไหนด้วยคาร์บอนให้รู้ลุงรู้มันแน่ๆเด้อบอกให้ทราบไว้นะจะบอกให้แซบนะในคลิปเนี่ยดูถอยหลังมั้ยครับมีพูดทิ้งไว้แน่ๆให้รู้ซะมั่งโอเคนะหรือไหนละขยายตัวเมื่อเย็นหดตัวเมื่อร้อนนี่สำคัญมากนะครับตัวนี้สำคัญที่สุดต่างกับวัสดุทุกวัสดุในโลกนะโอเคนะในโลกนี้สสารทุกชนิดเมื่อถูกความร้อนจะขยายตัวจำเป็นหลักอากาศก็ขยายตัวนะครับอากาศทั่วไปขยายตัวแต่เจ้าคาร์บอนเทวานี้เอ้ยมันหดตัวผมร้ายกาจมากต้องยกย่องคนค้นพบนะแต่ลุงค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ลุงว่าเหนือกว่านะบอกให้ทราบไว้นะเดี๋ยวจะเหนือกว่ายังไงจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับหดตัวเมื่อร้อนขยายตัวเมื่อเย็นหน้าหนาวก็จะอบอุ่นอันแน่หน้าร้อนก็จะเย็นป้องกันเชื้อราแบคทีเรียได้เสื้อผ้าพรจะเบามากเบามากเบาหย่อยๆนะในวงการแพทย์กราไฟต์จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ได้เป็นอย่างดีมากมีเซ็นเซอร์ที่สามารถเข้าไปในกระแสเลือดโอ้โหเซ็นเซอร์เข้าไปในกระแสเลือดเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายของคนประเมินความเจ็บป่วยต่างๆช่วยทำการทำแผนที่พันธุกรรมพวก DNA ไง DNA RNA นั่นแหละครับเข้าไปทำแผนที่ตรงนั้นด้วยทำให้คาดการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆเช่นมะเร็งมะเส็งมะเมียมะแม่วรกาจอกุนเบาหวานเบาเปรี้ยวอัลไซเมอร์ระบบประสาทได้อีกด้วยเด้อสิบอกให้โหแน่นะรู้แล้วถ้ามันรู้นะแต่จะรักษาได้ไหมเนี่ยจะกำจัดได้ไหมเนี่ยโอเคเรื่องความเชื่อของเรานะครับมีการนำมาประยุกต์ในการรักษาโรคตาโง่แล้วคำว่ารักษาโรคตาภาษาอังกฤษภาษาโง่ๆเนี่ยจริงตามันเจ็บเรียกว่าโรคมันเจ็บมันดีไหมมันเจ็บเขาเรียกว่าโรคตาถามว่ามันเจ็บมันดีไหมคำว่าโรคมันดีไหมแล้วรักษาไว้โอ้ช่วยเลยนี่ไหนรู้ลุงไม่เกี่ยวประสาทตาเสื่อมพัฒนาอุปกรณ์ด้านทันตกรรมฟันปลอมการทำแขนขาเทียมมือเทียมเดี๋ยวก็ทำหัวใจเทียมจะได้แล้วครับนะเออเอาไปเยอะๆที่สำคัญมากคือช่วยให้มนุษยชาติ
ไม่ให้ขาดน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคเพราะสามารถกรองน้ำทะเลเพื่อดื่มได้สบายสบายได้โดยง่ายไม่แพงเหมือนที่ทำกันทุกวีทุกวันนี้ดูซิเครื่องกรองทุกวันเนี่ยตัวละเครื่องละตะกัดตะไลเครื่องกรองน้ำทั่วไปนะครับอันนั้นสบายเลยดีและยังสามารถกรองทุกทุกโดยมีอุปกรณ์เล็กๆที่ประกอบด้วยแผ่นกราฟีนบางก็สามารถกรองน้ำได้ไม่นานอุตสาหกรรมคงจะนำออกจำหน่ายและคงไม่แพงอย่างเครื่องกรองน้ำทุกวันนี้ช้าต่อไปคงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำกร่อยน้ำกระด้าน้ำมีสนิมมีสารตะกั่วมีสารพิษใดๆกรองได้หมดทุกวันนี้คนประมาณ 1,000 ล้านคนโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเฮ้ยประเทศพัฒนาแล้วมันก็เป็นเหมือนกันแอร์ก็ทิ้งให้แต่ประเทศด้วยพัฒนาโอ้พอไปไกลฮะเรื่องเขา ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อการบริโภคและทุกๆปีคนมนุษย์ตายไปเพราะขาดน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่า 500,000 คนโดยพวกยิ่งโรคที่เกิดจากน้ำที่สกปรกปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆกราฟีนยังมีคุณสมบัติย้อมสีผมได้ด้วยนะเชื้อนะเชื้อไม่มีสารเคมีไม่มีพิษสะล้างได้30ครั้งก็ยังไม่หมดแปลว่าใส่ทีนะครับขยี้อยู่30ครั้ง20ครั้งก็ยังไม่จืดไม่จางอย่างเช่นถ้าหากว่าลุงจะมาทำให้มันดำเนาะใส่กราฟีนมีสีดำอยู่แล้วนะโอ้โหดำได้โอ้โหขนาดเลยลุงไม่เกี่ยวแล้วลุงไม่สนอยู่แล้วทุกคนโอเคนะต้านแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้อราผมแห้งใน10นาทีโอเคป้องกันไว้เยอะกราฟีนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกต่างหากกำจัดพิษจากขยะนิวเคลียร์ขยะพิษอุตสาหกรรมต่างๆอย่างทางถ่านไฟฉายสารเคมีในเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นมือถือมือถอยทุกวันนี้เป็นปัญหาใหญ่ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนนะคุณโยมทิ้งแม่งแถวนี้ไม่มีที่จะเคยได้ยินไหมฮะขยะมาจากต่างประเทศอยู่ที่ท่าเรือเยอะป่ะรู้ตอนนี้มีป่ะนะครับทิ้งไหนไม่ได้ขนลงเรือมาทิ้งแถวนี้ตำนอนครับเอาเลยลุยลุกไม่เกี่ยว เอาไปทิ้งทะเลก็ประวันเคยน้ำตื้นตายไงไม่เห็นเลยจะทิ้งที่ไหนไม่มีที่ทิ้งโลกเป็นนอกจากไปทิ้งอวกาศเชิญนะครับบรรทุกทิ้งอวกาศทิ้งที่ไหนก็ไปเชิญนะครับนักวิชาการคาดว่าผลข้างเคียงจากการกรองน้ำทะเลมาบริโภคจะทำให้ได้ทองคำอีกว้าวอะไรมันจะปานนั่นเหรอไอ้นายกรองน้ำทะเลจะทำให้ได้ทองคำอีก20ล้านตันในทะเลรวมทั้งสีเทียมและยูเรเนียมอีกมากมายเป็นของแถมต่างหากห้วยก็ดีแถวะโอ้ยสุดยอดเสียได้ของแถมด้วยได้ยูเรเนียมอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเป็นไปได้สูงนะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าน้ำทะเลมันเป็นที่รวมของทุกสิ่งนะครับน้ำทะเลเค็มๆเนี่ยครับมันมีคนของรวมต่างๆที่จะนี่นะคือถ้าพูดอย่างนี้นะฮะยุคของพระศรีอริยเมตไตรมาแล้วครับทุกอย่างมันจะบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดอกตะหาหน้าวันนี้โลกใบนี้กำลังเจอโคโรนามากวาดต้อนตกทะเลไปนะครับอย่าไปเสียดายคนตายครับผมไม่เคยเสียดายคนตายนะให้รู้ผมบอกว่าโชคดีตายก่อนเพื่อนเอ้ยจริงๆเนี่ยผมไม่พูดเล่นนะแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามคนในครอบครัวผมตระกูลผมตายผมโชคดีเว้ยโชคดีจังตายก่อน จริงนะเพราะมันจะหมดความทุกข์โศกโรคภัยต่างๆนานาสารพัดจะหมดอันจริงผมพูดเล่นนะผมพูดจริงนะผมไม่เคยร้องไห้ร้องห่มคนตายนะรู้ไหมเพราะมีแต่บอกโชคดีตายก่อนเพื่อนเอ้ยคนอยู่ต่างหากที่กำลังทุกข์อยู่เวลานี้ถึงเวลากินก็ยังไม่ได้กินในป่านนี้เข้าใจไหม
ความแข็งแกร่งของกราไฟต์ในพื้นที่มากกว่าเหล็กกล้าถึง200เท่าทำให้นำมาผลิตเสื้อเกราะกันตายเสื้อเกราะได้เป็นอย่างดีเพราะเบาบางและแกร่งจนกระสุนใดอาวุธใดไม่สามารถทดลองได้ลองคิดดูเสื้อเกราะอัศวินนู่นนั่นมันสู้อัศวินขี่ม้าขาวไม่ได้หรอกครับอัศวินขี่ม้าขาวเหนือกว่าเดี๋ยวสักวันจะเห็นอัศวินขี่ม้าขาวมานะครับ ลองคิดดูเสื้อเกราะของอัศวินในยุคกลางที่เห็นในหนังโถ เห็นแต่อยู่ในหนังหนังก็หนังว่า มีลักษณะสารเป็นใยเป็นตาข่ายกราไฟต์โอทษกราฟีนก็เป็นเช่นนั้นแลแต่เล็กกว่านั้นหลายล้านเท่าและแข็งแกร่งกว่าเยอะมากเลยคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงส่วนรถหุ้มเกราะรถกันกระสุนนั้นวันนี้ทำกันได้อยู่แล้วช้าแต่กราฟีนจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นได้อีกต่างหากและจะไม่หนักเหมือนปัจจุบันเลยนะเชียนะเชียที่สำคัญกราฟีนจะพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปเรื่อยสำหรับโทรศัพท์มือถือมือถอยรถยนต์บ้านเรือนอย่างแบตเตอรี่มือถือชาร์จเพียง15นาทีและสามารถชาร์จได้ถึง 3,500 ครั้งทำให้มือถือมือถอยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเนื่องจากยืดหยุ่นพับงอได้อาจจะพับเป็นโน้ตบุ๊กใส่กระเป๋าเดินสวยไปใส่มาถือใส่กระเป๋าได้มือถือบางยี่ห้อผลิตแบบพับได้ในโอ้ยเชิญนะพับเหมือนกระดาษใส่กระเป๋าสบายเหมือนกระเป๋าชั้นหน้าได้เลยวันนี้มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ที่วิ่งได้กว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและสามารถวิ่งได้ 1.6 ล้านกิโลเมตรชาร์จแบตเตอรี่เต็มภายใน12นาทีโอ้โหมันแน่จริงโหโหนายแน่มาต่อไปจะมีแบตเตอรี่ที่ทำให้รถวิ่งได้มากกว่าวันนี้ถึง10เท่าแปลว่าอาจจะวิ่งได้ถึง 7,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะสิบอกอาจจะได้วิ่งได้ 7,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งครั้งละประมาณ12นาทีโดยประมาณโอ้โหนี่คือยุคสิวิไลนะครับยุคของพระศรีอริยเมตไตรมาเลเซียโอเคนะครับมาแล้วแน่นอนนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องชาร์จไฟเลยเรียกกันว่าควอนตัมแบตเตอรี่อันนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่ควอนตัมแบตเตอรี่มาด้วยโอ้โหแน่มากเลยโหโหนายแน่มากเพราะฉะนั้นต้องหยุดควอนตัมก็คือเซตศูนย์ควอนตัมคือความถี่จำด้วยครับควอนตัมคือความถี่จำให้ดีความถี่สูงนี่คือควอนตัมจำด้วยนะครับสภาพของควอนตัมนี่มันแหมไม่แตกประเด็น นะครับเหนือกว่าควอนตัมคือเซตศูนย์หรือ abnormal และ unconscious เหนือกว่าควอนตัมแน่นะครับเหนือกว่าควอนตัมก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลนะครับจำด้วยครับนี่ภาษาลุงออกนะคิดก๊อกหน่อยกันแล้วกันนะเพ่นะก็มีให้ฟังอยู่ในคลิปอยู่แล้วใช่ไหมผ่านมาเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นจริงได้เพราะถ้าทำได้ก็จะเป็นการปฏิวัติการพลังงานเพราะไม่เกี่ยวกับมีระบบไฟฟ้าที่ไม่มีสายไม่ต้องชาร์จไฟที่เชื่อมโยงกันทั้งโลกใช้ไฟฟรีๆไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะสำเร็จเด้อพารากราฟนี้มาลงลูกออกเต็มๆดูไว้เนี่ยนะอ่านให้ละเอียดสิส่วนแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องชาร์จไฟเลยที่เรียกกันว่าควอนตัมแบตเตอรี่นั้นยังคงเป็นจินตนาการโอเคและวิจัยทดลองกันอยู่นะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นจริงได้เพราะถ้าทำได้ก็จะเป็นการปฏิวัติการพลังงานลุงออกปฏิวัติก่อนเลยเชียปฏิวัติอะไรพลังงานบริสุทธิ์ยังไงแยกพลังงานบริสุทธิ์ออกจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้เลยเชียลุงออกปฏิวัติไปก่อนเลยเชียสมองเข้าใจไหมไกลกว่า
พราะไม่เกี่ยวกับการมีระบบไฟฟ้าที่ไม่มีสายไม่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ไม่มีสายโอ้โหเข้าใจยากนิดนึงครับไปคำเนี้ยก็จะเป็นการปฏิวัติการพลังงานเพราะไม่เกี่ยวกับการมีระบบไฟฟ้าที่ไม่มีสายพอนึกได้ละไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้สายไม่ต้องใช้สายเป็นตัวนำเลยครับนะคือไร้สายนั่นนะครับอันนี้ก็มีอยู่แล้วไร้สายนี่ก็ทุกวันนี้ก็คลื่นเนี่ยครับไม่ต้องใช้สายไงใช่ไหมครับไม่ต้องใช้ฟืนใช้ไฟโอเคนะไม่ต้องชาร์จที่เชื่อมโยงไปกันทั้งโลกใช้ไฟฟรีไม่รู้ว่ากี่ปีจะสำเร็จโยงไปทั้งโลกนะครับนั่นนะสังคมในอนาคตที่มีกราฟีนจะเป็นสังคมไร้สายจะเป็น Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงต่อไปไฟฟ้าในห้องก็จะไม่มีหลอดไฟเพราะใช้ผสมกราฟีนในวอลเปเปอร์คือข้างกำแพงห้องเนี่ยครับนะมีแสงสว่างได้เลยจ้าบ้านเรือนก็มีแบตเตอรี่เก็บไฟจากหลังคาที่ทำด้วยแผงโซล่าเซลล์ที่ทำด้วยวัสดุผสมกราฟีนมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบันหลายเท่าปัญหากับการไฟฟ้าคงหมดไปโหอย่างนี้โรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าไฟผิดภูมิภาคไฟฟ้านครหลวงเตรียมตัวเจ๊งทั้งนั้นเตรียมตัวเจ๊งพี่ปัญหากับการไฟฟ้าคงหมดไปทุกบ้านพึ่งพาตนเองได้หมดเก็บไฟไว้ใช้เองได้ลงทุนก็ไม่แพงอยู่ทุ่งนาป่าเขาลำน้ำไพรสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองสบายหรือสุดสะดือเป็นไงเปิดดูเองโย่กราฟีนจะมีความสำคัญมากกับการเดินทางในอวกาศโอ้โหตอนนี้หนักข้อเลยลองฟังให้ดีนะกราฟีนจะมีความสำคัญมากกับการเดินทางไปในอวกาศการเก็บพลังงานหรือการสร้างลีฟขึ้นไปในอวกาศที่เคยเป็นนิยายไซไฟแต่ในสังคมที่ทำลีฟโปร่งใสด้วยกราฟีนอาจจะทำให้คนขึ้นไปในอวกาศเป็นหมื่นเป็นแสนหลายแสนกิโลเมตรน่าจะเป็นฝันที่เป็นจริงในอีกหลายปีข้างหน้าก็ได้มีคนฝันว่าจะนั่งลีฟไปดวงจันทร์ได้ทุกวันนี้เขาไปด้วยจิตนะจ๊ะทุกวันนี้เขาไปด้วยจิตนะจ๊ะไปอวกาศท่องเที่ยวอวกาศสบายมากด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะจะไปดวงดาวไหนจ๊ะจะไปจักรวาลไหนจะไปกาแล็กซี่ไหนเขาไปได้ด้วยจิตนะจ๊ะนะจ๊ะเขาไปด้วยจิตเขาทำได้ด้วยจ้านะครับวันนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอนดักเตอร์ประมาณนั้นครับเอาว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็แล้วกันที่ต้องอยู่ในห้องเย็นลบหนึ่งอ๋อซูเปอร์คอนดักเตอร์โอเคครับไอ้ตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์โอเคพอนึกได้เมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรนะที่วัดอีกครั้งเซิร์ฟเวอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์นะตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวแม่มันนะตัวแม่ที่มันตัวแม่เขาจะเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ลุงงอจะพูดว่าซูเปอร์นะพูดจบเมื่อกี้ยังคิดไม่ได้ครับซูเปอร์เซิร์ฟเวอร์โอเคครับซูเปอร์เซิร์ฟเวอร์ก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นแหละครับโอเคนะที่ต้องอยู่ในห้องเย็นลบ140องศาเซลเซียสเพราะเครื่องจะร้อนจากปริมาณข้อมูลอ๋อมีข้อมูลมากแปลว่ามันแลกเปลี่ยนคือความถี่เองข้อมูลคือความถี่ควอนตัมคือความถี่สูงมากนะครับจะเกิดความร้อนสูงนะครับควอนตัมความถี่จะเกิดความร้อนสูงสูงมากๆเลยนะครับสูงมากๆเลยมันไม่แพ้ความร้อนทุกอย่างเวลานี้ครับถ้ามันสามารถทำได้อยู่ภายในอุณหภูมิลบ 273.15 องศาเซลเซียส
มันทำไม่ได้หรอกครับก็เป็นทฤษฎีไปเฉยๆนะครับที่บอกว่าศูนย์รังสายเคนวินนะครับนะถ้าไปทำอะไรได้ในตอนนั้นไอ้สิ่งนี้ศูนย์รังสายเคนวินนี่คืออะไรคำตอบสุดท้ายต่อรองนะครับสุดเย็นก็จะเป็นร้อนตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนั่นแหละคือศูนย์รังสายเคนวินนี่ภาษาลุงนะนะนะมันจะเย็นเท่าไหร่ไม่รู้เช่นลบ 273.1 องศาเซลเซียสนะคือสุดเย็นตรงนั้นต่อไปมันจะเป็นร้อนก่อนที่เป็นร้อนคือตรงกลางกันนะตรงกลางคือเซตซีโร่จะไม่ได้นั่นซีโร่ตัวนั้นมันต้องเป็นหยุดเวลาได้นั่นเองหรือว่าเวลาเป็นอากาลิโกนะครับตรงนั้นนะอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยุยติจะลืมสาธุนะได้ยินคำนี้จากปากลุงเนี่ยสาธุไปด้วยนะครับทุกครั้งไปถ้าเป็นไปได้นะนั่นนะไอ้ตรงนี้คือเซตซีโร่บอกว่านี่คือพลังงานศักดิ์พลังงานจนมันมาเท่าเดียวกันคือเวลาเป็นศูนย์นะครับจำนะฮะตรงนี้น่าจำมากเป็นภาษาลุงจำไม่หน่อยครับไม่เป็นไรไม่เสียสตังค์นะจำไว้เถอะไม่เหมือนไปฝากอะไรไว้ตู้เซฟของธนาคารมันเสียสตังค์ทุกเดือนนั่นนะอันนี้ไม่ต้องจำเอง ไม่เสียตังค์เลยโอเคไหม อ่านต่อกำลังมันลุงเนี่ยพามันทุกทีเลยโอ้นั่นวันนี้มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ต้องอยู่ในห้องเย็นลบ140องศาเซลเซียสเพราะเครื่องจะร้อนจากปริมาณข้อมูลการใช้งานขณะที่ถ้าใช้กราฟีนก็จะอยู่ในอุณหภูมิห้องทำงานปกติได้สบายหรือสนสะดือเป็นไงเปิดดูเองถ้าใช้กราฟีนนะฮะไอซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ว่าเนี่ยก็อยู่ในอุณหภูมิสบายมันค่าใช้จ่ายไปเยอะก็ใช้จ่ายในการที่จะเขาใช้ว่าหล่อเย็นนะฮะหล่อเย็นเขาจะใช้อะไรมาหล่อเย็นบอกให้อะไรที่ทำให้เย็นนะฮะมันจะมีสารตัวหนึ่งฮีเลียมฮีเลียมนะครับฮีเลียมก็คือไฮโดรเจนนั่นแหละมันเป็นของเหลวนะครับลิควิดโซลิดของเหลวครับเป็นของเหลวนะไฮโดรเจนมันเป็นก๊าซนะฮะนะส่วนทางด้านฮีเลียมนั้นมันเป็นของเหลวใช่นะมันเป็นลิควิดโอเคครับนั่นอย่างเงี้ยให้เข้าใจตามนั้นก็แล้วกันนะพี่นะ ถ้าเป็นไปได้นะครับที่ว่าอุตสาหกรรมเฉพาะเครื่องจะร้อนจากปริมาณข้อมูลที่ใช้งานมากมายมหาศาลขณะที่ถ้าใช้กราฟีนก็จะอยู่ในอุณหภูมิห้องเป็นปกติเพราะคอมยักษ์จะไม่ร้อนคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ว่าคอมยักษ์จะไม่ร้อนขึ้นเหมือนกับที่อยู่ในปัจจุบันนะจ๊ะมีคำถามว่าทำไมค้นพบกราฟีนตั้งแต่ปี04นี่มันก็16ปีมาแล้วใช่ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ที่ชัดเจนก็กลับไปดูการค้นพบพลาสติกเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะซิลิคอนก็รู้กันมานานกว่าจะพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็ใช้เวลาหลาย10ปีนะครับก็ไปค้นพบซิลิคอนนะมาตั้งหลาย10ปีแล้วเขาก็พัฒนามาถึงทุกวันนี้พวกซิลิคอนเนี่ยครับโอเคนะครับที่แบตเตอรี่มอเตอรี่นี่แหละครับนะหรืออาจเชื่อนายเอาชื่อคนมาอีกแล้ว ว่ายิ่งลุงไม่อยากจะเอ่ยชื่อคนเท่าไหร่หรอก หรือนักวิเคราะห์กันแล้วกันนักวิเคราะห์สังคมชื่อดังพยากรณ์อะไรไม่เคยพลาดว่าการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์โลกเริ่มต้นช้าเสมอก็เหมือนกับกว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เรารู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
ผมพูดมา20กว่าปีคนไหนไม่เคยสัมผัสตรงจริงๆนะหรือว่ารับไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นเองครับเพราะนั้นทางฝั่งพุทธสัมผัสตรงจะได้ง่ายนะครับแปลว่าสัมผัสตัวสัมผัสตนสัมผัสตัวสัมผัสตรงโอเคจริงจะได้ง่ายนะครับเอาวันหนึ่งหน้าก็จะเวลาผมไปไหนจะไปยากอะไรอยากจะสัมผัสตัวลุงหงอกใช่ไหมจะไปยากขอกอดหน่อยแขนโอ้ยลุงหงอกยืนกลางแขนเลยเชิญไปยังไงขอกอดหน่อยจะยากอะไรกันโอ้ยง่ายตายไปไอ้สำคัญผิดว่าลุงสักวันหนึ่งก็จะรู้ว่าใครเป็นใครกันแล้วกันนะพี่นะโอเคมาถึงตรงนี้นะการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์โลกเริ่มต้นช้าเสมอนะครับใช่มันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยนะครับใช่ไหมใช่นะขนาด 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเจ้าตรัสรู้หรือว่ารู้ในสิ่งที่พระองค์ได้รู้เนี่ย 2,000 กว่าปีถามว่ามีใครเข้าถึงกี่คนจะรู้นะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยถามว่ามีใครเข้าถึงกี่คนมัน 2,000 ปีมาแล้วพี่ใช่ไหมเห็นอย่างเห็นอย่างจะว่ามันเป็นพันปีนะสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้และเข้าใจนะใช่ไหมครับใช้เวลากันเป็นพันปีนะยังไม่ได้เลยนะครับเข้มไหมเข้มไหมมีไหมทุกวันนี้ที่ว่าเข้าถึงโสดาสกิทาอนาคามีอรหันต์ไม่ต้องออกมาเดินเลยจึงจังก้าเลยมันจะรู้ตัวตนเป็นไงโอ้ไปงบงี้ไปทำไมเออมีจริงแล้วก็ชักมาเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยไม่ดีกว่าเด้อว่าไปหน่อยไม่รู้ผมประชดอะไรใครก็ไม่รู้ประชดต่อกันแล้วกันง่ายดีโอเคไหมฟังให้ดีนะฮะประวัติศาสตร์โลกเริ่มต้นช้าเสมอแต่ไม่นานพอจะตั้งตัวได้จะพัฒนาไม่ใช่แบบเส้นตรงที่ค่อยๆสูงขึ้นแต่จะเป็นตัว S เฮ้ยสูงขึ้นเฮ้ยเป็นตัว Sเอาเสียงงงที่เราเห็นระยะหลังๆนี้คือโทรศัพท์มือถือที่พุ่งเร็วจนไม่ค่อยอยู่ตัวเพราะมีกันหมดกันแล้วจ้าเฮ้ยคิดยังไงมาเป็นตัว S ลุงคิดไม่ออกในแบบนี้ โอเคเริ่มครับจะเริ่มเราและที่มาแรงในวันนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่กี่ปีก่อนคนในแวดวงพลังงานหลายคนคาดการแบบเส้นตรงว่าคงอีกนานกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมาจากอ๋อก็จะเส้นตรงอ๋อก็จะคือคิดเส้นตรงนะโอ้โหอินฟินิตี้เนาะโอเคนะอีกไกลอีกนานเหลือเกินคิดเส้นตรงคือแบบอินฟินิตี้โอ้อีกไกลอีกนานอ๋อถ้าเป็นตัว S อ๋อเดี๋ยวมันก็อ๋อโอเคเข้าใจได้โอเคเข้าใจได้คิดมาช้ามาทำแล้วพัฒนาต่อโอเคเข้าใจได้ขอบคุณตัวหนังสือทำให้ลุงเข้าใจโอเคนะคงอีกนานกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมาถึงจริงน้ำมันยังจำเป็นแต่วันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วจ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำมันรถยนต์ไฟฟ้าในช้าประชาคมยุโรปให้ทุน 1,000 ล้านยูโรประมาณ 35,000 ล้านบาทเพื่อทำการวิจัยกราฟีนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ถึงพ.ศ. 2023โอ้ย2ปีเองอีก 2-3 ปีนะครับอ๋อเขาให้ทุนมาตั้งแต่ปี13โถนะจะสิ้นสุดงานวิจัยที่ว่านี้ประมาณปี2023ตอนนี้ขณะนี้มันอยู่ใน2020นะเฮ้ยปีหน้าก็ถึงแล้วเนี่ยโอ้อะไรฮะยุคภาษีวิจัยจะมาก่อนแล้วเหรออีกปีเดียวงั้นเหรอเออนั้นก็ไวรัสโคโรนาก็อยู่จบตรงนั้นแหละตอนนี้นะมั้งต้องใช้เวลา1ปีประมาณนั้นนะครับ